สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพอกับเต็มใจ Channel อีกแล้วนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับพาไปเบิ่งหน้าบัวของแม่หลวงนะครับผมหน้าบัวก็คือสะบัวนั่นแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะปลูกนะครับแต่ก่อนนี้นะครับบริเวณนี้ก็เป็นทุ่งนาที่เฮ็ดเขานะครับไว้ทำนานั่นแหละนะครับแต่ในมือนี้นะครับแม่ดวงเพิ่นได้ขุดดินขึ้นมานะครับขุดดินขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดเป็นสระปลูกบัวนะครับสำหรับไหว้พระพันบัวที่แม่ดวงเอามาปลูกนั่นก็เป็นพันยอดนิยมสำหรับไหว้พระนะครับส่วนมากแล้วก็เก็บทุกๆวันโกนนะครับวันโกนวันพระนะครับเพื่อไปขายย่างตลาดนั่นเองนะครับเพิ่นมีทั้งหมดนะครับตอนนี้มีอยู่7สระนะครับ7สระน้ำก็บ่ลึกนะครับประมาณเอวนะครับระดับเอวสร้างรายได้ให้แม่ดวงได้ทุกวันพระเลยนะครับทุกอาทิตย์นั่นแหละนะครับเพราะว่าอาทิตย์นึงก็70,000นะครับเนาะ70,000เท่ากับพอวันโกนพอดีนะครับก็เป็นอาชีพอีกอาชีพนึงนั่นเองนะครับสระก็ความกว้างประมาณ10เมตรนะครับยาวก็อยู่ที่20เมตรนะครับนี่คือผลผลิตนะครับที่เพิ่นเก็บขึ้นมานะครับทุกสัปดาห์นะครับเพิ่นก็จะเก็บขึ้นมาส่งตลาดนะครับบางเทื่อเพิ่นก็เอาไปกำขายนะครับหลักๆแล้วเพิ่นเอาไปกำขายจัดกำดอกไม้ขายนั่นเองนะครับอันนี้คือเก็บว่าท่านนะครับเพราะว่าออกหลังจากที่เก็บไปแล้วนี่จะบานแบบนี้นะครับนี่แหละนะครับนำมาให้พี่น้องในเบิ้งนะครับเพื่อ เป็นแรงบันดาลใจนะครับบางท่านอาจจะมีที่เหมาะที่จะเห็ดหน้าบัวนะครับสามารถเอาไปเห็ดได้นะครับลองเห็ดเบิ้งก็ได้นะครับเก็บง่ายนะครับเก็บง่ายขายได้แน่นอนครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งแม่บัวขั้นตอนเพิ่นเก็บนะครับแม่ดวงนะครับบ่แม่บัวแม่ดวงเก็บบัวนะครับนี่นะครับเจ้าของสวนเพิ่นคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับพอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe เด้อนะครับขอบคุณหลายๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอยากเบิ่งคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปนะครับกด Subscribe ไว้นะครับเดี๋ยวผมมาอัพให้เบิ่งนะครับสวัสดีครับผม